สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Mary Homemade วันนี้เราจะมาทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มกันค่ะโดยที่วันนี้เราจะใช้ตัวเนื้อเค้กเป็นชิฟฟ่อนรสช็อกโกแลตกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันค่ะเราจะเริ่มจากส่วนผสมของแห้งก่อนนะคะโดยเริ่มจากการนำแป้งเค้กค่ะจำนวน40กรัมนะคะวันนี้เราใช้แป้งเค้กตรามงกุฎม่วงค่ะผสมกับผงโกโก้10กรัมนะคะแล้วก็ผงฟูค่ะครึ่งช้อนชานะคะทำการร่อนส่วนผสมทั้ง3อย่างนี้นะคะร่อนรวมกันให้ส่วนผสมกระจายตัวแล้วก็ทำการคนให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะพักส่วนผสมส่วนนี้เอาไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมนะคะส่วนของไข่แดง2ฟองนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ25กรัมค่ะตามด้วยเกลือเศษ 1/8 ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปน้ำเปล่านะคะ20กรัมหรือว่าจะเป็นนมสดก็ได้ค่ะตามด้วยนมข้นจืดอีก15กรัมนะคะแล้วก็น้ำมันอีก30กรัมค่ะน้ำมันในที่นี้วันนี้เราใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะหลังจากนั้นเราจะผสมส่วนผสมของเหลวให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะเทส่วนของเหลวลงไปในส่วนของตัวแป้งนะคะแล้วเราก็จะทำการผสมให้เข้ากันค่ะวิธีการผสมของเหลวกับของแห้งนะคะให้เราทำการผสมนะคะอย่าใช้เวลาในการผสมนานจนเกินไปเพราะว่าตัวเนื้อเค้กอาจจะเหนียวได้นะคะผสมแค่พอเข้ากันนะคะแล้วก็ปาดอ่างให้ตัวส่วนผสมของแห้งที่กระจายตัวเนี่ยลงมารวมตัวกันนะคะแล้วก็คนอีกเล็กน้อยแล้วพักเอาไว้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำส่วนของมื้อแรงหรือไข่ขาวนะคะโดยนำไข่ขาวค่ะจำนวน2ฟองนะคะมาตีกับตัวน้ำตาลทรายค่ะจะเป็นน้ำตาลทรายเบเกอรี่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นน้ำตาลทรายป่นก็ได้ค่ะเพื่อความง่ายต่อการละลายนะคะอีก35กรัมค่ะโดยทยอยแบ่งใส่น้ำตาลเป็นสัก2หรือ3ครั้งนะคะทำการตีจนเนื้อมะแรงเนี่ยเนียนเงานะคะเราก็ตั้งยอดกลางค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำตัวมือแรงเนี่ยมาผสมกับส่วนของตัวแป้งนะคะโดยเราจะแบ่งการผสมตัวมือแรงลงไปในตัวเนื้อแป้งเค้กนะคะเป็นสัก3ครั้งค่ะทยอยใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็จึงจะเติมครั้งต่อไปค่ะเมื่อเราผสมจนครบ3ครั้งแล้วนะคะให้เราใช้ตัวไม้พายค่ะทำการปาดให้ส่วนผสมที่นอนก้นนะคะให้ได้ผสมกันทั่วถึงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมใส่ลงไปในพิมพ์นะคะโดยที่วันนี้นะคะเราจะใช้ถ้วยฟอยล์เบอร์6002นะคะทำการตักตัวเนื้อเค้กค่ะโดยเราจะชั่งให้ได้น้ำหนักประมาณ38จนถึง40กรัมนะคะชั่งน้ำหนักรวมตัวพิมพ์ด้วยค่ะในสูตรนี้นะคะก็จะได้อยู่ประมาณ8ถ้วยค่ะพอเราตักเสร็จแล้วนะคะให้เรากระแทกพิมพ์สัก 1-2 ครั้งนะคะก่อนนำเข้าไปอบโดยก่อนอบนะคะอย่าลืมวอร์มเตาก่อนอบอย่างน้อย15นาทีค่ะที่อุณหภูมิ170องศาค่ะพอเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะก็นำเข้าไปอบที่อุณหภูมิ170องศานานประมาณ 15-17 นาทีค่ะพอสุกแล้วก็นำออกมากระแทกพิมพ์สัก2ครั้งนะคะแล้วก็ปล่อยให้เย็นตัวลงค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำตัวซอสช็อกโกแลตหน้านิ่มค่ะโดยเริ่มจากนะคะน้ำเปล่า150กรัมค่ะผงวุ้นเศษ 3/4 ช้อนชานะคะนมข้นจืดค่ะ175กรัมน้ำตาลทราย75กรัมผงโกโก้20กรัมค่ะแล้วก็แป้งข้าวโพดหรือแป้งควนไส้ก็ได้นะคะอีก20กรัมค่ะทำการผสมให้ส่วนผสมเนี่ยพอเข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำตัวซอสขึ้นไปตั้งกวนบนไฟนะคะใช้ไฟแรงปานกลางก็พอค่ะถ้าแรงมากอาจจะไหม้ที่ก้นได้นะคะทำการเคี่ยวจนกระทั่งตัวเนื้อซอสเนี่ยเริ่มข้นนะคะเห็นเป็นรอยริ้วตะก้อเราก็ทำการปิดไฟได้เลยค่ะเติมดาร์กช็อกโกแลตนะคะลงไป50กรัมวันนี้เราใช้ดาร์กช็อกโกแลต 70% ค่ะแล้วก็เป็นเนยสดนะคะจะใช้เนยสดเค็มหรือจืดก็ได้นะคะอีก75กรัมค่ะทำการผสมนะคะจนเนยแล้วก็ตัวดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยละลายเข้ากันดีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมาราดบนหน้าเค้กช็อกโกแลตของเราได้เลยค่ะ
วิธีการราดตัวซอสช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะให้เพื่อนๆราดลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็ทำการเททางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาให้ตัวซอสเนี่ยไหลไปเสมอกันค่ะก็การตักตัวซอสช็อกโกแลตนะคะพยายามตักแล้วก็เทเป็นครั้งเดียวค่ะเพื่อจะให้ตัวหน้าช็อกโกแลตเนี่ยเรียบเนียนอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราตักแล้วก็ไม่พอนะคะเราเติมอีกครั้งหน้าเราก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ก็คืออาจจะเป็นรอยจากการเติมอีกครั้งหนึ่งได้นะคะพอเราตักจนเสร็จทุกชิ้นแล้วนะคะให้เราพักจนกระทั่งตัวซอสเนี่ยเซตตัวนะคะเราถึงจะนำตัวฝามาปิดตัวขนมได้นะคะมิฉะนั้นอาจจะทำให้ขนมของเราเกิดเหงื่อจากความร้อนของตัวช็อกโกแลตก็ได้ค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆเพื่อนๆก็จะได้ตัวเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มแสนอร่อยเอาไว้รับประทานหรือว่าเอาไว้ขายสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามไมลี่โฮมเมดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไมลี่โฮมเมดด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งกันบ้านหรือว่าพูดคุยกันนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ไมลี่โฮมเมดเช่นเดียวกันค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ